สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำที่ตั้งโทรศัพท์จากแกนทิชชู่ค่ะวิธีทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะวัดให้ได้7เซนติเมตรค่ะจากนั้นก็จะวัดจากจุดที่มาร์คขึ้นเป็น 2.5 เซนติเมตรค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะวัดเส้นด้านล่างเป็นแนวนอนให้ได้1เซนติเมตรค่ะและเราก็จะทำแบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะจากนั้นเราก็จะวัดเส้นถัดไปออกมา2เซนนะคะและวัดความยาวให้ได้4เซนติเมตรค่ะจะได้แบบนี้เลยนะคะและเราก็จะขีดเส้นเชื่อม2จุดนี้นะคะพอเราทำแบบนี้ครบทั้ง2ฝั่งแล้วนะคะเราก็จะขีดเส้นข้างบนเข้าหากันทั้ง2ฝั่งค่ะจากนั้นเราก็จะวัดฝั่งด้านหลังให้ได้จุดกึ่งกลางแล้วขีดเส้นยาวขึ้นมาค่ะวิธีถัดไปเราจะตัดตรงนี้ยาวลงมานะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะตัดลงไปประมาณนึงค่ะจากนั้นก็พับลงนะคะพอพับลงก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะตัดตรงนี้ค่ะพอตัดลงไปแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะตัดส่วนด้านหลังตรงนี้ออกนะคะพอตัดได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปตกแต่งแล้วเรามาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้นะคะก็เป็นอันที่เราทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนเนี่ยสามารถเราไปทำตามกันได้นะคะทั้งประหยัดแล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ